สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะวันนี้คุณรัตตีพามาที่บางสะเรนะคะตำบลบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวตามคุณรัตตีไปดูนะคะว่าคุณรัตตีพามาอะไรวันนี้ไปกันเลยค่ะวันนี้คุณรัตตีพามาที่ร้านนวดร้านนี้นะคะชื่อร้านนวดนุชค่ะหรือนุชไทยมาสาจเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพนะคะดูค่ะที่ป้ายด้านหน้าเขามีบอกว่านวดอะไรบ้างนวดเพื่อสุขภาพนุชนะคะอันนี้ไทยมาสาจมีเบอร์โทรศัพท์มีบอกเวลาเปิดด้วยค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 22:00 นะคะมีนวดอะไรบ้างนวดร้านนี้คือนวดเพื่อสุขภาพนะคะ Health Massage นุชมีนวดออยล์หรือนวดน้ำมันนะคะราคาต่อชั่วโมง300บาทนวดเท้า1ชั่วโมงก็200นวดไทยก็200บาทนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ที่รายการที่เขามีนะคะและคงมีอื่นๆอีกนะคะเช่นอบสมุนไพรหรือนวดไทยออยล์นวดไทยผสมกับน้ำมันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะว่าวันนี้เราจะนวดอะไรกันไปกันเลยค่ะเข้ามาในร้านนะคะก็จะมีเตียงนวดประมาณนี้แล้วก็จะอยู่ชั้นบนด้วยนะคะมีห้องนวดมาดูค่ะข้อบ่งชี้ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่ามีข้อบ่งชี้คือกรณีปวดคอปวดไหล่บ่าสะบักแขนมือข้อศอกหลังเอวสะโพกข้อเข่าขาข้อเท้าหรือเท้ากรณีปวดศีรษะที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็จะมีข้อห้ามต่างๆเหล่านี้มีเยอะแยะเลยค่ะคนที่เป็นไข้คนที่กระดูกแตกหักโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคต่างๆนะคะเหล่านี้มีข้อห้ามบ่งบอกชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมานวดเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะว่าเราอยู่ในกรณีที่ต้องห้ามนวดหรือเปล่านะคะส่วนพวกเราในวันนี้ไม่อยู่ในกรณีที่ต้องห้ามนะคะเราพร้อมที่จะนวดค่ะไปดูนะคะว่าเริ่มแรกทำยังไงบ้างวันนี้พวกเราจะนวดไทยนะคะนวดไทย1ชั่วโมงค่ะพอเราเข้ามาในร้านก็จะมีอ่างน้ำแบบนี้ค่ะเป็นน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีมะกรูดฝานเป็นแว่นๆมาแบบนี้ให้พวกเราแช่เท้าก่อนนะคะเพื่อทำความสะอาดเท้าเนี่ยเห็นไหมคะหลังจากที่เราแช่แล้วก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดแล้วก็จะเริ่มขึ้นเตียงหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะเริ่มนวดนะคะหลังจากที่ล้างและทำความสะอาดเท้าเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็จะให้พวกเราเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะโดยที่จะให้ใส่เป็นกางเกงลักษณะกางเกงขาก้วยนะคะแล้วก็เสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อคอกลมคือจะเป็นผ้าลักษณะคล้ายๆผ้าฝ้ายใส่สบายๆใส่หลวมๆนะคะทั้งเสื้อและกางเกงหลังจากนั้นพวกเราก็ขึ้นเตียงเลยค่ะนะคะพอขึ้นเตียงเขาก็จัดท่าให้พวกเรานอนเรียบร้อยแล้วก็ใช้ผ้าห่มหรือผ้าขนหนูคลุมตัวเราแล้วหมอนวดก็จะเริ่มนวดเลยนะคะการนวดของพวกเราในวันนี้ที่จริงพวกเรานัดนวดไทยนะคะ1ชั่วโมงแต่พอเราขึ้นเตียงเสร็จคุณหมอนวดก็นำเสนอค่ะว่านวดไทยออยดีไหมออยในที่นี้ก็คือน้ำมันนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่น้ำมันทั้งตัวแต่เขาจะใช้เฉพาะจุดโดยใช้น้ำมันผสมกับยาหมองหรือขี้ผึ้งหรือบาล์มอะไรประมาณนี้เวลาเขาจะรีดเส้นหรือเขาจะรีดตามผิวหนังของเราเนี่ยเราจะได้ไม่เจ็บพวกเราก็เลยตกลงค่ะก็เป็นอันว่านวดไทยออยล์หรือไทยผสมกับน้ำมันนะคะซึ่งการนวดไทยผสมกับน้ำมันที่ร้านนี้ราคาค่านวดอยู่ที่ชั่วโมงละ250บาทค่ะพอเริ่มนวดพวกเราก็รู้สึกผ่อนคลายยิ่งนวดไปยิ่งผ่อนคลายยิ่งสบายวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก60นาทีหรือ1ชั่วโมงจบลงอย่างรวดเร็วค่ะหลังจากนั้นพอนวดเสร็จพวกเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะคุณหมอนวดก็เสิร์ฟน้ำดื่มค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะจากโคโรนาเขาก็เลยติดพันมาเรื่อยๆโดยการเสิร์ฟน้ำเป็นขวดไม่ได้เสิร์ฟน้ำชาที่เป็นถ้วยแล้วนะคะเขาก็ให้น้ำดื่มพวกเรา1ขวดพวกเราก็นั่งดื่มน้ำแล้วก็ชำระเงินค่านวดชั่วโมงละ250บาทแล้วก็ถูกอกถูกใจหมอนวดด้วยก็เลยแถมทิปให้อีกนะคะ
การนวดคราวนี้ถ้าถามคุณรัตติว่าพอใจไหมประทับใจไหมคุณรัตติตอบได้เลยค่ะว่าถ้าคะแนนเต็ม10คุณรัตติจะให้15คะแนนนะคะพอใจประทับใจจริงๆหมอนวดที่นี่นะคะคุณรัตติไม่เคยบอกไม่เคยฟิกเลยว่าต้องจองหมอคนนั้นคนนี้คือนวดดีทุกคนฝีมือดีทุกคนนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาหรือมาเที่ยวขับรถหรือเดินทางมาเมื่อยล้าหรือว่าใครที่มีปัญหาเอ็นเส้นเข้าสะบักหรือว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็มาที่นี่เลยนะคะร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดนุชนะคะหมอที่นี่เขาเก่งเขาสามารถแก้อาการได้ทุกคนค่ะถามว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนร้านเขาตั้งอยู่ที่ภายในตลาดบางสะเรตำบลบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะถ้าเราขับรถมาจากถนนสุขุมวิทเข้ามาภายในบางสะเรนะคะถ้าเห็นตลาดไนท์บางสะเรหรือตลาดข้ามบางสะเรอยู่ทางขวามือขับเลยมานิดนึงจะเห็น 7-Eleven อยู่ทางด้านขวามือเช่นเดียวกันให้มองด้านซ้ายเลยค่ะร้านนวดนุชเขาจะอยู่ซ้ายมือนะคะตรงข้ามกับ 7-Eleven เลยค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นค่ะยังไงโทรมานัดล่วงหน้าก่อนนะคะจะได้มั่นใจว่าเราได้คิวนวดจริงๆดีกว่าที่จะ walk in เข้ามาค่ะ